เอาตามข้อมูลหลักฐานพยานคนร้องอะไรทั้งหลายที่เป็นอยู่ณขณะนี้เนี่ยอาจารย์ว่าเราจะเอาไงดีกับสวเนี่ยฮะโมฆะไหมคือผมเรียนอย่างนี้ครับว่าณตอนนี้ยังไม่ควรที่จะประกาศผลอ๋คอือมันยังไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องประกาศผลครเนืั่บองจากว่าเรื่องที่มันยังรกเรื้ออยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยังสางไม่ออกและแถมไม่พอเนี่ยมันต้องคิดอย่างนี้ครับว่าเมื่อคราวที่กกต.ใช้วิธีการในลักษณะที่กําลังจะทําอยู่นี้กับการเลือกตั้งส.ส.เนี่ยคนเขาก็ว่ากันว่าพยานหลักฐานมันรอดไปได้จํานวนมากบรรดาพยานหลักฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งพยานบุคคลที่จะสามารถระบุสามารถชี้ตัวหรือในขณะนั้นเนี่ยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องช่วยกันสะสางบ้านเมืองสิพอเนิ่นช้าไปไอ้ความรู้สึกนั้นมันอาจจะจางเบาบางลงไอ้ความรู้สึกที่หลายๆอย่างมันเข้ามาทับถมเช่นเฮ้ยระวังนะเฮ้ยแน่ใจเหรออะไรพวกนี้มันก็เลยทําให้พยานบุคคลก็หายไปนะครับพยานหลักฐานอื่นเช่นพยานวัตถุหรือว่าพยานเอกสารเนี่ยมันก็ค่อยๆร่อยรอไปจนกระทั่งมาถึงวันนี้เนี่ยคนเขาบอกว่าจะชี้ได้กี่คนปล่อยไปในได้ตตอนัวนี้อะไมรันอยอยู่่หหนน้้าางานละในตอนนี้มันอยู่หน้างานละและการเลือกกันเองในบรรดาผู้สมัครสวเนี่ยนะมันต่างกับการเลือกสสด้วยการเลือกสสคิดอย่างนี้สมมติมีปัญหาในเขตหนึ่งจังหวัดกก็จัดการในเขตหนึ่งจังหวัดกนั้นแล้วก็เลือกใหม่ในเขตหนึ่งจังหวัดกนั้นไม่มีปัญหาอะไรถ้ามีปัญหาในบัญชีรายชื่อก็ขยับบัญชีนะครับนายคนนี้มีปัญหาหรือถ้าพักทั้งพักมีปัญหามันก็มีวิธีในการคำนวณที่จะเอาไปให้กับพักอื่นแต่ในกรณีของการเลือกกันเองของบรรดาผู้สมัครสวนี้มันไล่มาตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดประเทศต้องบอกว่าจริงๆการปล่อยปละมาตั้งแต่ระดับอำเภอมันก่อให้เกิดความเสียหายแล้วล่ะมันทําให้การเลือกกันเองมันไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมแล้วล่ะถ้าพูดกันตรงๆแต่เอาล่ะถ้าเราหวังผลสุดท้ายว่ามันมีไอ้เรื่องที่คนมันบิดพริ้วมันทําไม่ดีไม่งามไม่เหมาะท้ายที่สุดพอได้คนมา300 คนมันต้องได้300 คนที่ถือได้ว่าต้องมีสิ่งที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเลือกที่ไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมน้อยที่สุดละถ้ายังเหลือหลายต่อไปท่านหาตามต่อถ้าท่านค้นเจอไม่เป็นไรก็ดีค้นไม่เจอก็ถือว่าทําดีที่สุดเต็มที่แล้วแต่ถ้ามาถึงณจุดนี้ท่านปล่อยแล้วท่านจะไปสอยทีหลังเนี่ยต้องคิดอย่างนี้ครับว่าถ้าจะรื้อคราวนี้มันต้องทําให้การเลือกกันเองทั้งหมดเป็นโมฆะนะไม่งั้นมันรื้อไม่ได้นะแต่ตอนนี้ถ้าเกิดท่านบอกว่าท่านสั่งนับคะแนนใหม่ถ้าท่านสั่งนับคะแนนใหม่เท่ากับว่า300 คนนี้ไม่มีใครได้เป็นเลยนะไปเริ่มนับระดับจังหวัดกันได้ไหมนับระดับอำเภอได้ไหมถ้าเกิดได้เพราะว่าเอกสารหลักฐานยังมีอยู่ท่านจะทําหรือไม่แค่นับคะแนนใหม่นะและในการนับคะแนนใหม่มีคนบอกว่าบัตรแบบประเภทที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ยกตัวอย่างสมมตินะครับว่าคุณรัชพลผมคุณพัฒพงศ์3 คนเราไปเลือกคน4 คน5 คนอะเลือกคน5 คนจาก20 คนนะครับเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับที่เรา3 คนจะเลือก5 คนเดียวกันเลยเหมือนกันเปี้ยห้าคนเดียวกันแบบไม่ต้องเรียงนะไม่ต้องเรียงนะเช่นเรื่อง1 2 3 4 5อย่างเงี้ยไม่ต้องเรียงนะแต่ถ้าเกิดเลือกเรียงมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่เราจะเรียงกันเป็นว่า2 4 3 1 5แบบเนี้ย2 4 3 1 5 2 4 3 1 5 2 4 3 1 5พวกเรา3 คนเขียนเหมือนกันหมดเลยมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนลองคิดดูครับความน่าจะเป็นนี่ต่ำมากเลยนะแต่ปรากฏว่าบรรดาผู้สมัครทั้งหลายที่ผมมีโอกาสได้พูดคุยด้วยเนี่ยบอกว่ามีแบบนี้ตั้งแต่ระดับอำเภอระดับจังหวัดและระดับประเทศยิ่งเยอะเขาบอกว่าเชื่อไหมว่าถ้าเกิดนับใหม่นะแล้วเอาบัตรประเภทอย่างนี้เนี่ยมารวมกันรับรองได้เป็นปึกแบบหนาๆเลยแต่ไม่พอมีคนบอกว่าได้ยินคนเข้าไปพูดคุยกันในห้องนงห้องน้ำมีคนไปแอบคุยกันแอบยื่นโพยให้กันแล้วก็มีคนเอาโพยออกมาให้ดูได้ด้วยเพราะว่าโพยนี้ถูกทิ้งขยะแล้วเขาไปหยิบมาจากขยะเขาไม่ได้ขโมยอะไรมาจากใครโพยที่เห็นเนี่ยคือเรียงลําดับเลยนะครับในแต่ละกลุ่ม1 ถึง 20แล้วก็เรียงหมายเลขซึ่งเป็นหมายเลขที่แทบจะเรียกได้ว่าเป็นพิมพ์เดียวกันกับหมายเลขที่ได้กันมาเลยมันเกิดขึ้นได้ไงแล้วเขาบอกว่าเขาหยิบโพยนี่ออกมาเนี่ยตอนที่ยังนับคะแนนไม่แล้วเสร็จด้วยนะเป็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดบรรดาผู้สมัครทั้งหลายถือเป็นพยานบุคคลบรรดาสิ่งที่อ้างทั้งหลายเหล่านี้ถือว่าเป็นพยานเอกสารหรือเป็นพยานวัตถุเนี่ยมันสามารถใช้ได้ในการดําเนินการนะครับแล้วที่ใครหลายคนไปบอกว่ามันต้องให้สิ้นสงสัยนะถึงจะตัดสิทธิ์เขาได้ไม่ใช่คนจํานวนมากเนี่ยนะครับพากันพูดซะจนกระทั่ง
คนเข้าใจผิดกันไปหมดละพรรคการเมืองเองเนี่ยพูดตั้งแต่สมัยสสสวเนี่ยการจะเอาใครมาบอกว่าผิดจะตัดสิทธิ์เลือกตั้งเขาเลือกตั้งเขาอะไรเนี่ยมันต้องให้มันชัดเจนเลยนะไม่จริงกฎหมายเขากำหนดว่ามีเหตุอันควรสงสัยเชื่อได้ว่ามีเหตุมันต้องมีเหตุอันควรสงสัยก่อนนะครับและอีกระดับคือมีหลักฐานอันควรเชื่อเพราะฉะนั้นมีเหตุอันควรสงสัยเนี่ยสมมติคุณรัชพลสงสัยเอ๊ะเจตไปเข้าห้องน้ำบ่อยจังทำอะไรหรือเปล่าก็ไล่ผมไปเลยสินึกอย่างนี้ง่ายๆเหมือนเราดูฟุตบอลน่ะคือถ้าเกิดอยู่ดีๆคนสองคนมันชนกันล้มอ่ะมันต้องมีใครสักคนเริ่มไหมหรือมันต่างคนต่างชนกันก็ต้องดูสิถ้าเกิดมันเป็นในเขตโทษแล้วอยู่ดีๆไอ้คนนี้มันเข้าไปถึงปุ๊บมันไปล้มในเขตโทษมันเป็นไปได้เหรอมันมีอุปกรณ์ในการดูก็ดูไปสิแล้วก็ต้องตัดสินถูกไหมครับณขนาดนั้นเลยนะไม่ใช่รอจนจบแมตช์นั้นแล้วตัดสินแล้วทำยังไงอ่ะมันชนะกันไป 2-0 แล้วทำไงครับมันต้องตัดสินณขนาดนั้นเหมือนกันแล้วถ้าเกิดมันมีกฎระเบียบอะไรที่ชัดเจนอยู่แล้วเช่นห้ามเอาอุปกรณ์มือถือเข้าถ้าพบอุปกรณ์มือถือก็คือต้องไล่ออกไปเลยครับถูกไหมครับนี่มันทำสิ่งที่เรียกว่าแพ้ฟาวแล้วถ้าเกิดใครที่ถูกไล่ออกไปแล้วคุณมีปัญหาคุณก็ไปร้องศาลดิถ้าศาลให้สิทธิ์คุณกลับมาคุณก็กลับมาถ้าเกิดศาลไม่ให้สิทธิ์คุณกลับมาคุณก็ไปจบครับนี่มันควรจะได้ดำเนินการตั้งแต่ระดับอำเภอเอาเราไม่ได้ดำเนินการระดับอำเภอรอมาถึงระดับจังหวัดก็ไม่ทำรอถึงระดับประเทศไอ้ที่ผมเคยบอกตอนที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสวอยู่ที่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญแล้วผมก็บอกว่ากกต.เดินหน้าต่อเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเดินหน้าต่อแบบสะพึดสะพือไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องจัดการกับคนที่ทำไม่ดีมันเดินหน้าต่อแบบต้องจัดการสิ่งเหล่านี้ด้วยเอาล่ะไม่รู้จัดการไม่จัดการยังไงนะครับแต่มาถึงวันนี้เนี่ยมันระดับประเทศจบละมันมีคนรอจ่อจะไปเป็นสวละตอนนี้เป็นว่าที่ละทั้งว่าที่แบบเป็นสวว่าที่แบบสำรองมันต้องเคลียร์เคลียร์ให้ได้มากที่สุดไม่ได้แปลว่าต้องทำทุกอย่างให้มันแจ่มแจ้งแดงแจ๋และอย่างที่บอกว่าภาระการพิสูจน์ไม่ใช่ต้องสิ้นสงสัยไม่ใช่ครับอันนั้นมันเอาคนเข้าคุกอันนั้นมันจะประหารชีวิตคนแต่อันนี้มันคือตัดสิทธิ์ซึ่งอย่ามาเสียงกันสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างงู้นอย่างนี้แปลว่าถ้าเกิดเลวก็ต้องให้สิทธิขั้นพื้นฐานไปทำชั่วต่อเหรอมันไม่ใช่เราให้สิทธิขั้นพื้นฐานกับคนทุกคนก็จริงแต่ถ้าเกิดคุณไม่เหมาะสมที่จะถือสิทธินั้นไว้เราก็ย่อมมีสิทธิจะตัดเพราะว่าในฐานะรัฐโดยรวมที่พวกเราอยู่ร่วมกันเราต้องการความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันครับจะมาบอกว่าฉันต้องรักษาสิทธิให้คนนั้นฉันต้องไม่ทำให้คนนั้นเสียเสรีภาพเอาแบบปัจเจกนิยมแบบนั้นแต่ละคนเนี่ยมันได้บางเรื่องแต่มันไม่สามารถได้ทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่มันผูกโยงกันแล้วมันเป็นปัญหาของบ้านเมืองอย่างเช่นเรื่องสวเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องขออภัยกกต.ท่านต้องระมัดระวังมากเลยนะอย่าลืมนะว่าอย่างที่ท่านไปชี้มูลไอ้เรื่องของใบส้มที่เชียงใหม่อ่ะตอนนี้ยังมีชนักติดอยู่นะตกลงใครจะใช้เงินนะถ้าเกิดสมมติว่าท้ายที่สุดศาลท่านบอกว่าต้องใช้เงิน 3-40 ล้านอ่ะแล้วยังไม่พอตกเถียงกันอยู่ดีฮะว่าจะเป็นกรรมการกกต.หรือว่าสำนักงานตอนนั้นกกต.หันคูหาซ้ายหันคูหาขวาจนกระทั่งการเลือกตั้งส.ส.กลายเป็นโมฆะใครรับผิดชอบอ่ะคนร้ายมันเกิดขึ้นกับประชาชนนะถ้าอาจารย์พูดตามนี้มันก็มีเหตุอันควรสงสัยแล้วก็แถมมีหลักฐานที่อันควรเชื่อได้ว่าได้ว่ามีการหัวกันจริงมีการมากันเป็นกลุ่มเป็นชาวคณะเลือกกันเองจริงไอ้ศูนย์คะแนนเอ่ยโพยเอ่ยอะไรต่างๆเนี่ยมันอย่างนี้มันก็ควรจะมันก็ต้องเลือกตั้งใหม่เลยเหรอผมก็ถึงได้บอกไงครับว่าณขณะนี้ถ้าเกิดท่านไล่หาคนผิดคือผมฟังจากบรรดาผู้เข้าร่วมในกระบวนการเนี่ยนะครับคนจำนวนมากเขาตั้งใจจริงคนจำนวนมากเนี่ยเขาใช้วิธีแบบที่สามารถทำได้เช่นสมมติผมคุณรัชพลคุณพัชพงษ์เราเข้ามา3คนเนี่ยนะผมก็เอาคุณลุงพี่โก้มาเลือกเวียนกันเราก็เลือกเวียนกันถูกไหมครับจ้าคุณรัชพลก็บอกอ่ะเดี๋ยวพี่เลือกนะว่าได้พี่โก้ผมเลือกพี่ไงไอ้นี่เป็นเรื่องที่มันทำได้นะทีนี้ถ้าเกิดรู้จักคนมากแล้วก็เราคุยกันแบบนี้เรากระจายสรรพกำลังไปในบรรดาคนที่เรารู้จักกันแล้วเราก็เลือกกันแบบที่คุยกันแบบนี้นะซึ่งมันสามารถทำได้นะอย่าไปเรียกว่านี่เป็นการหัวกันนะคือเมื่อใช้ระบบแบบนี้มันเป็นการเมืองในลักษณะที่พูดคุยกันได้แลกเปลี่ยนคะแนนกันได้มันมีประสิทธิสำคัญกันในระดับนึงแต่อย่าหัวอย่าโกงนะครับอย่าใช้วิธีแบบใส่เสื้อสีเดียวกันใส่เสื้อลายเดียวกันคนมาจากต่างหมู่ต่างเหล่าเนี่ยมีโพยมาแล้วก็เขียนตามแบบเดียวกันหรือรับเงินเข้ามาแบบนี้ไม่ใช่อันนี้มันโกงนะครับมันไม่ใช่พูดคุยกันแบบที่ให้ทำได้ทีนี้เนี่ยมันมีคนจำนวนหนึ่งที่เขาใช้วิธีแบบเนี้ยเขามีเพื่อนมากจริงเขาเป็นที่รู้จักในวงการหรือเขาพอมีชื่อเสียงในจังหวัดในอำเภอเขาก็เลยได้คะแนนมาลักษณะแบบเป็นกอบเป็นกำแต่อาจจะไม่ได้ถึงขนาดโอ้เจ็ดแปดสิบคะแนนเข
ขาก็ตั้งใจจริงเขาก็เสียทรัพยากรนะครับมีน้ำมงน้ำมันมีการเดินทางใช้เงินนะครับได้หยุดการทำงงทำงานอะไรเพื่อที่จะเตรียมตัวอะไรพวกนี้มันก็ไม่ควรไปตัดสิทธิ์เขาแน่จริงแต่ถ้าเราหาใครไม่ได้เลยท้ายที่สุดมันจำเป็นที่จะต้องเอาเรือออกทั้งโกลนหมดหรือเรือสร้างเรือใหม่ก็จำเป็นที่จะต้องมูค่าก็ต้องมูค่าแต่เบื้องต้นเนี่ยเราต้องไปหาก่อนเหมือนการยุบพรรคครับคือถ้าเกิดมันมีใครสักคนในพรรคนั้นทำผิดอาจจะเป็นกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดก็จัดการกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดแต่ถ้าท้ายที่สุดมันคือองคาพยพที่เรียกว่าพรรคการเมืองนั้นทั้งหมดเลยไม่ว่าจะใครคนใดคนหนึ่งล้วนจะคิดแบบนี้ล้วนจะตั้งใจทำแบบนี้ล้วนมีจิตเจตจำนงในลักษณะเดียวกันมันจะเก็บพรรคไว้ทำไมล่ะถูกไหมครับก็เหมือนกันกับสวคราวนี้ถ้าเกิดเราค้นไปค้นมาปรากฏว่าโอ้โหมันร้อยละของการที่มันยังมีคนที่สุจริตเที่ยงธรรมมันน้อยเหลือเกินก็จะเริ่มใหม่ตอนนี้กกต.สั่งได้หมดนะเพราะว่าตามมาตรา59เริ่มอยากประกอบมนุษย์ว่าด้วยการได้มาซึ่งสวเนี่ยให้อยู่แล้วถ้าจะสั่งนับคะแนนใหม่สั่งแก้ไขตามใดที่กกต.ยังไม่ประกาศนี่ยังเป็นอำนาจของกกต.ยังไม่ประกาศผลถูกต้องครับแต่ถ้าท่านประกาศผลปั๊บคราวนี้ต้องส่งไปศาลแล้วให้ศาลท่านพิจารณาว่าตกลงจะเอายังไงศาลฎีกาประกาศคดีเลือกตั้งถูกไหมอาจารย์ถูกต้องแล้วมันก็จะกลายเป็นประเด็นเลยว่าอ้าวโอ้โหให้ศาลเหรอหลักฐานอยู่ที่ไหนอ่ะแล้วพอไปศาลปั๊บนะไปเถียงกันไปอะไรเยอะแยะกกต.ในฐานะที่กรรมการเนี่ยอยู่หน้างานเนี่ยท่านจะไม่ทำอะไรเหรอลองนึกถึงการแข่งขันกีฬาครับคือนึกออกไหมว่ามันจะมีกรรมการก็ให้ VAR ตัดสินไงไม่คืออย่างนี้มันจะมีเรฟเฟอรี่กับมันมีอัมโบรไออัมโบรเนี่ยมันเป็นคนที่นั่งอยู่ข้างนอกยกตัวอย่างสมมติฟุตบอลเนี่ยเช่นฟีฟ่าเอ้ยนะครับหรือว่ายูโรคือเป็นคนที่เขาสามารถจะตัดสินขั้นท้ายที่สุดได้ถ้าหากว่ามันมีปัญหาอยู่แต่ในสนามเนี่ยเรฟเฟอรี่มันต้องตัดสินเหมือนกกต.ทุกวันนี้เป็นเรฟเฟอรี่จะไปรออัมโบรคือเป็นศาลเนี่ยมันเสียเวลาแล้วมันก็ไม่ได้ได้อะไรขึ้นมาเพราะว่างานที่มันอยู่ตรงหน้าคุณเนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นแล้วคุณไม่ทำอ่ะครับ VAR ก็ไม่ได้จะช่วยได้นะแต่ตอนเนี้ยถ้าถามว่าสิ่งทดแทน VAR คืออะไรก็ไอ้โพยที่เขาออกมากันอ่ะเขาบอกให้นับใหม่อ่ะผมว่านับใหม่นี่นะสำหรับผมนะถ้าเกิดหลักฐานทั้งหมดยังมีอยู่นะนับใหม่ระดับอำเภอยังได้เลยโอ้เหรอมันจะไม่มันไม่ต้องนับหนึ่งใหม่เลยอาจารย์เพราะมันมีผลผูกโยงผูกไปกันไปหมดเลยนะก็นี่ไงผมถึงได้บอกว่าถ้าเกิดสมมุติว่าจะเอาแบบพอทำเนาเอาแค่ตอนนี้ระดับประเทศเพราะท่านอาจจะไม่ได้ทำอะไรมาระดับอำเภอระดับจังหวัดให้มันสมกับที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นกรรมการแต่ตอนนี้ท่านก็ต้องทำแล้วล่ะนี่มันคือต้องบอกว่าฉากสุดท้ายละฉากแรกๆท่านไม่ทำอะไรเลยมันเหมือนกับเราดูภาพยนตร์แล้วมันตั้งแต่ฉากแรกจนกระทั่งถึงฉากสุดท้ายเนี่ยขัดใจนะตอนนี้ผู้คนขัดใจทำลายความชั่วคือฉากสุดท้ายละคนก็บอกว่าพระเอกมึงยังไม่ทำอะไรเลยเหรอพระเอกลุกขึ้นมาตัดหัวโจรในฉากสุดท้ายคนก็ยังบอกว่าเออโอ้กูลุ้นใจหาเลยสุดท้ายก็ยังดีที่ทำถูกป่ะแต่อย่าลืมนะว่าถ้าสมมติท้ายที่สุดพระเอกไม่ตัดหัวโจรสุดท้ายของสุดท้ายของเรื่องพระเอกถูกตัดหัวก็มีนะมันจะไปทางนั้นน่ะสิถ้าเกิดคนบอกว่าเฮ้ยนี่มัน157อาญานี่หว่าเฮ้ยนี่มัน172พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยปปช.นี่หว่าไอ้แบบนี้ไม่ทุจริตมันก็ต้องทำโดยมิชอบทำให้เกิดความเสียหายไอ้แบบนี้ปล่อยปละละเลยไหมไอ้แบบนี้อ้าวเดี๋ยวจะพากันโดนอีกคือไม่ได้อยากให้กกต.ได้รับผลอะไรนะแต่ในฐานะที่ท่านมาเป็นกรรมการแล้วเนี่ยคือมันส่วนได้เสียมันหนักหนาแน่มันผมมักจะยกเทียบกับซูเปอร์โบว์เทียบกับไอ้เวิร์ลคัพรอบชิงชนะเลิศอ่ะคนดูทั้งโลกเป็นพันๆล้านนะท่านสั่งอะไรไปมันต้องขัดใจคนอย่างน้อย500ล้านอ่ะนะมันเกิดขึ้นอยู่แล้วท่านต้องทำทีนี้พอท่านไม่ทำปั๊บเนี่ยนะมันไหลเรื่อยไปเลยนะแล้วอย่าไปคิดอะไรอย่างนี้ครับว่าท่านรอไปก็จะเท่ากับสวชุดนี้ได้ทำงานต่อโหมันไม่เป็นปีเป็นชาติขนาดนั้นหรอกท่านก็ต้องทำเร็วเดือน2เดือนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีอะไรหนักหนาอาจารย์ถามไม่เพียงแต่ข้อกฎหมายเนี่ยกกต.เนี่ยสามารถพิจารณาได้ไม่ต้องประกาศภายใน5วันใช่ไหมรับรองเนี่ยกรณีสวระดับประเทศเนี่ยอาจารย์คือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าถ้าทุกอย่างมันเรียบร้อยหมดท่านก็ประกาศภายใน5วันก็ถ้าทุกอย่างมันยังไม่เรียบร้อยจะประกาศได้ไงล่ะแล้วมันดึงได้กี่วันมันมีกรอบกฎหมายไหมต้องภายใน1เดือนภายใน60วันหรืออะไรต่างๆจริงๆมันไม่มีนะจริงๆมันไม่มีนะถ้าเกิดไปอ่านข้อกฎหมายข้อนี้เนี่ยหมายความว่าถ้าเกิดทุกอย่างมันเคลียร์หมดก็ประกาศภายใน5วันแต่ถ้าทุกอย่างมันไม่เคลียร์ท่านก็ไปเรื่อยดิท่านอย่าไปบอกว่าทำเสร็จเรื่องเสร็จปุ๊บต้องประกาศภายใน5วันไม่ใช่มันต้องเคลียร์เมื่อแล้วเสร็จเมื่อแล้วเสร็จแปลว่าอะไรมันก็ต้องแล้วเสร็จอ่ะสมมุติว่าคุณซักผ้ายังเปียกๆชื้นๆยับๆอยู่เลยแล้วเสร็จมั้ย
มันก็ต้องจนกระทั่งผ้ามันรีดพร้อมที่จะเอาใส่ตู้ที่จะใช้ถูกไหมครับมันจะเรียวแล้วเสร็จแต่มันก็อาจจะไม่ได้แปลว่ามันไม่มีรอยยับแม้แต่นิดเดียวไม่ได้แปลว่าผ้ามันสมบูรณ์แบบทุกอย่างมันอาจจะมีบ้างที่มันยังมีติดอยู่นิดนึงมีรอยยับอยู่หน่อยนึงอะไรนี้เราอาจจะพอที่จะถือได้ว่าทำเต็มที่แล้วอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันไม่ใช่นี่ตอนนี้มันผ้ามันเปียกชื้นๆยับๆจะยังไงแล้วเสร็จแล้วก็ประกาศไปเอาไหมล่ะเอาเสื้อแบบนี้ไปให้ใส่มีใครใส่ไหมไม่มีมันก็ฉันใดก็ฉันนั้นถามใจอาจารย์เนี่ยถามใจการฟันหน่อยฟันหน่อยอาจารย์ว่าเอาใหม่ดีไหมถ้าพูดเอาแบบผมเลยนะครับแบบไม่เกรงใจบรรดาผู้ที่เข้ากระบวนการนะมันคือไม่ต้องเกรงใจใครอ่ะเอาถ้าไม่เกรงใจอย่างที่บอกไงก็คือเอาใหม่คือไม่ต้องเกรงใจคนดีเลยอ่ะก็ต้องบอกว่าเอาใหม่เริ่มกระบวนการใหม่เลยตรวจสอบคุณสมบัติกันเข้มข้นเลยไม่ทำให้ใครเสียสิทธิ์บรรดาท่านทั้งหลายที่เอาล่ะท่านเข้ามาจนกระทั่งถึงรอบสุดท้ายแล้วท่านก็ทำให้สุจริตให้เที่ยงธรรมด้วยช่วยไม่ได้อันนี้ต้องขออภัยก็ถึงได้บอกถ้าเอาแบบไม่เกรงใจคนดีเลยเนี่ยนะเริ่มใหม่เถอะโมฆะไปซะนะฮะอาจารย์เก็บปันธงนะฮะผมเห็นด้วยครับเอาล่ะใช่ไหมครับนี่มันเป็นประสบการณ์นะครั้งหน้าถ้าเกิดเริ่มใหม่มันควรจะทำได้ดีกว่านี้นะมันต้องรัดกุมกว่านี้เรื่องคุณสมบัติเรื่องวิธีการลงคะแนนอะไรเงี้ยเนาะครับอะไรสารพัดอ่ะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเข้มงวดความเด็ดขาดของกรรมการมันต้องมีสูงกว่านี้เยอะเลย